ดา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 สำหรับคำถามต่อมามาจากสมาชิกกระสานที่ชื่อว่าคุณศิลพันธ์นะคะถามมา2คำถามด้วยกันคำถามแรกก็คือว่าทำไมฟังก์ชันไมค์ฮอตคีย์ของคีย์บอร์ดมันถึงหายไปคำถามที่2ทำไมกดใช้ไลฟ์บอร์ดแคสต์ไม่ได้ทำตามขั้นตอนการ verify account แล้วก็ enable ทุกอย่างหมดแล้วแต่ว่าค้างอยู่ที่หน้าเดิมสำหรับคำถามแรกเรื่องของ My Hot Key นะคะหายไปจริงๆแต่ว่าปรับเปลี่ยนมาเป็นอย่างอื่นที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกไม่แพ้กันค่ะตรงนี้เป็นออปชันใหม่ที่เรียกว่าทางลัดข้อความครับซึ่งก็ต้องไปเปิดข้อความล่วงหน้าก่อนเมื่อเปิดแล้วสามารถจะมาตั้งค่าทางลัดข้อความซึ่งเราสามารถตั้งค่าข้อความด่วนที่เราพิมพ์บ่อยๆได้เช่นคำว่าสวัสดีเราแทนที่ด้วยคำว่า111หรือว่าประชุมอยู่แทนด้วย123เมื่อพิมพ์แล้วคำลัดที่เราตั้งทิ้งไว้เนี่ยมันจะขึ้นมาตรงกลางคีย์บอร์ดให้เราแตะเลือกได้ครับสะดวกง่ายสบายสุดค่ะส่วนอีกหนึ่งคำถามที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์บอร์ดแคสอันนี้เราลองแล้วใช้งานได้แต่กูรูของเราก็มีข้อสันนิษฐานดังนี้ค่ะตรงนี้คือเราทดสอบแล้วล็อกอินทุกอย่างแล้วนะครับ verify แล้วก็เข้าใช้งานได้นะครับอันนี้คงต้องไปเช็คเรื่องของ account YouTube อีกทีนึง verify account ของตัวไลฟ์บอร์ดอีกทีนึงว่ามันเกิดปัญหาขึ้นตรงไหนหรือเปล่าส่วนถ้ามีฟีดแบคยังไงก็ส่งเข้ามาถามเรากันต่อได้นะคะ